ทำไมเราไม่กล้าสื่อสารกับคนอื่นในสิ่งที่เราอยากจะพูดทำไมเขาจะต้องเกรงใจเพื่อให้ผู้ใหญ่มีความสุขแต่เขาต้องเศร้าทำไมความคาดหวังมันเกิดขึ้นกับเขามากมายเหลือเกินโฮมคัมมิ่งเนี่ยจะทำให้เราได้มาอยู่กับตัวเองมากขึ้นยินดีต้อนรับเข้าสู่นิทรรศการโฮมคัมมิ่งพาใจกลับบ้านถ้าพร้อมแล้วออกเดินทางไปด้วยกันได้เลยค่ะถ้าเรามองอะเอาแค่กลุ่มคนวัยทำงานคนที่จะกลับเข้ามาทำงานเหมือนเดิมเนี่ยก็ยังไม่มากนะคะบางคนก็อาจจะแบบหมดไฟแล้วไม่ได้อยากกลับเข้ามาสิ่งแวดล้อมที่เขาเคยอยู่ก็อาจจะอยากไปอยู่บ้านแล้วอาจต้องหาอะไรทำหรือว่าการที่กลับเข้ามาอยู่แล้วเราไม่เคยเจอเพื่อนมา3ปีเนี่ยการปรับตัวค่อนข้างยากมากเลยค่ะบางทีเราอยู่บ้านเนี่ยเราอาจจะต้องทำงานแต่คุณพ่อคุณแม่หรือคนที่อยู่รอบเราเขาก็ถือว่าเราอยู่บ้านการที่เราจะต้องมีสมาธิการที่ได้นั่งฟังตัวเองหรือได้อยู่กับตัวเองจริงๆเนี่ยค่อนข้างน้อยการได้นอนเราตื่นมาเราอยากทำอะไรวันนี้เราอยากจะสื่อสารกับใครการได้ฟังการได้สะท้อนอารมณ์ตัวเองมันเป็นสิ่งที่จริงเราทำอยู่ทุกวันอยู่แล้วนะคะการที่เราทำเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเราพูดไปเรากำลังทำให้ตัวเองบีบคั้นตัวเองคาดหวังกับตัวเองสร้างความคาดหวังให้กับคนอื่นหรือเปล่าก็อยากจะทำให้เรามาอยู่กับตัวเองจริงๆลองดูว่าเราอาจจะมีศักยภาพมากกว่าที่เราคิดได้เช่นเดียวกันค่ะห้องนี้ก็เป็นห้องที่เรียกว่านอนนะห้องนี้เป็นห้องนึงที่เรารู้สึกว่ามันได้ใช้เวลาก่อนหลับตาเราก็จะแบบทบทวนว่าวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองบ้างเรารู้สึกเหนื่อยไหมรู้สึกเป็นยังไงบ้างนะคะหรือว่าเราอยากบอกอะไรว่าพรุ่งนี้เราจะทำอะไรให้ดีกว่าวันนี้และอยู่กับตัวเองจริงๆค่ะก็ห้องนี้เป็นหนึ่งในห้องใน5ห้องนะคะของนิทรรศการพาจะกลับบ้านค่ะที่ชอบรู้สึกชอบห้องนอนชอบมากชอบที่กิมมิคที่แบบให้เขียนตรงช็อกอะค่ะมาที่นี่ก็จะมีแต่ละคนหลายความคิดหลายความรู้สึกเขาก็จะเขียนคำแต่ละคำไม่เหมือนกันทำให้เราแบบบางทีก็ได้คำใหม่ๆได้แนวคิดใหม่ๆมากขึ้นเรามีเรื่องอะไรในใจมาแล้วเราเขียนเพื่อระบายอารมณ์หรือระบายความรู้สึกออกไปอะมันทำให้เรามีความสบายใจมากขึ้นหรือฮีลใจในสิ่งที่เราแบบผ่านเรื่องหนักๆมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยการสร้างสุขภาวะที่ดีการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีอันนี้คือสิ่งที่สสอยากจะอยากเริ่มต้นจากตัวคุณก่อนแอปพลิเคชันนะคะที่สสเราทำขึ้นมาชื่อว่า Persona Health ค่ะจะสามารถไปประเมินนะความรู้สึกเราควรจะต้องปฏิบัติกับตัวเองยังไงได้บ้างนะคะทั้งกายนะคะจิตปัญญาแล้วก็สังคมค่ะเป็นนักเรียนที่เรียนอยู่ต่างประเทศค่อนข้างสำคัญมากที่จะในเรื่องของการอยู่คนเดียวต้องฝึกการใช้ชีวิตคนเดียวมันค่อนข้างที่จะสำคัญที่ต้องฮีลใจตัวเองบ่อยๆก็เลยอยากมาดูว่าความคิดของคนอื่นความคิดของทุกคนที่มาอยู่ที่นี่มันเป็นยังไงบ้างเพราะว่าที่นี่ก็ไม่ได้มีแค่คนไทยอาจจะมีคนต่างชาติที่มาดูด้วยคนทุกเพศทุกวัยที่เราจะได้รับไอเดียต่างๆในการใช้ชีวิตในอนาคตครับยิ่งเราเห็นโลกในมุมที่กว้างขึ้นแล้วก็มีแนวทางในการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นไปอยู่ที่เราว่าจะมองมุมไหนจะปรับใช้ยังไงครั้งหนึ่งแบบในช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยที่เราอยากให้ได้ทุกคนได้มาดูได้ให้โอกาสกับตัวเองได้ให้โอกาสฟังตัวเองว่าเราอยากทำอะไรสื่อสารกับใครแล้วเราเป็นอย่างนั้นเหมือนคนอื่นที่เขาพูดกับเราหรือเปล่าเรามานั่งอยู่ตรงนี้นะคะใช้เวลากับตัวเองบ้างเพื่อจะเราจะได้สร้างสุขภาวะร่วมกันค่ะ